ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนประวัติต้นราชสกุลอันเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นามสกุลมีใช้ครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อปีพุทธศักราช2455หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานพระราชบัญญัตินามสกุลโดยมีข้อบัญญัติเอาไว้ตอนหนึ่งว่าผู้ที่สืบเชื้อสายทางบิดามาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันให้ใช้นามสกุลเดียวกันซึ่งด้วยเหตุดังนี้จึงทำให้คนไทยมีนามสกุลใช้ทำให้ทราบได้ว่าใครเป็นพี่น้องกับใครหรือทำให้ทราบว่าเราเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้ใดและคำว่าราชสกุลนั้นหมายถึงนามสกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายโดยตรงจากองค์พระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลผู้ปกครองพระราชอาณาจักรไทยซึ่งในพระราชจักรีบรมราชวงศ์นั้นได้มีราชสกุลสืบเนื่องมาตั้งแต่แนวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และราชสกุลมักจะเป็นพระนามในเหล่าพระราชโอรสในองค์พระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลซึ่งวันนี้ทางช่องคณะแลบจึงขอรวบรวมรายละเอียดเรื่องราวเกี่ยวกับราชสกุลอันสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1มานำเสนอไว้ณที่นี้โดยมีรายละเอียดดังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เมื่อครั้งที่พระองค์ยังไม่ได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรสยามนั้นพระองค์ได้มีพระราชโอรสธิดาซึ่งประสูตินอกสเวตฉัตรทั้งสิ้น10พระองค์และหลังจากที่พระองค์ได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งพระราชจักรีบรมราชวงศ์แล้วนั้นพระองค์ได้มีพระราชโอรสธิดาอีก32พระองค์และเป็นต้นราชสกุลอีก8ราชสกุลดังนี้ลำดับที่1พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทับทิมกรมหมื่นอินทรพิพิธต้นราชสกุลอินทรางกูลลำดับที่2พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทับกรมหมื่นจิตภักดีต้นราชสกุลทัพกุลลำดับที่3พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยากรมพระรามอิสเรศต้นราชสกุลสุริยกุลลำดับที่4พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าฉัตรกรมหมื่นสุรินทรักษ์ต้นราชสกุลฉัตรกุลลำดับที่5พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไกลสอนกรมหลวงรักรณเรศต้นราชสกุลพึ่งบุญลำดับที่6พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดารากรกรมหมื่นศรีสุเทพต้นราชสกุลดารากรลำดับที่7พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดวงจักรกรมหมื่นนรงหริรักษ์ต้นราชสกุลดวงจักรและลำดับสุดท้ายลำดับที่8พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทัศน์กรมหมื่นไกลสอนวิชิตต้นราชสกุลสุทัศน์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงมีพระราชโอรสธิดาที่ประสูตินอกสเวตฉัตร10พระองค์และยังมีพระราชโอรสธิดาหลังจากที่ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้วอีก32พระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงมีพระราชโอรสธิดารวมทั้งสิ้น42พระองค์เป็นต้น8ราชสกุลดังนี้1อินทรางกูล2ทัพกุล3สุริยกุล4ฉัตรกุล5พึ่งบุญ6ดารากร7ดวงจักรและ8สุทัศน์และยังปรากฏผู้สืบเชื้อสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เหล่านี้ยังเป็นบุคคลที่มีประโยชน์และเป็นบุคคลสำคัญของประเทศชาติสร้างประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ